นะครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์นะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสองหุ้น IPO กันนะครับก็คือตัวเป็นโรงพยาบาลนะนะครับต้องเรียกว่าเน้นในเรื่องของการศัลยกรรมนะครับคือเดือนที่แล้วนะครับมีหุ้นคลินิกเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ทำพวกฉีดโบท็อกนะครับก็มาดูว่าที่เป็นศัลยกรรมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับว่ามันจะต่างจากชาวบ้านชาวเมืองกันหรือเปล่านะครับโอเคก่อนไปนะครับแล้วก็ขอขายของก่อนเลยนะครับก็ต้องเรียกว่าโปรแกรมหลับหุ้น plus นะครับไอเดียคือเราต้องการให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนกันได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับเป็น industrial movement นะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้อุตสาหกรรมอะไรมาแรงนะครับคือการที่เรารู้ว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยนะครับมาแรงแล้วก็เทรนเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ก็คือในรอบ5วันเนาะมีอะไรอยู่บ้างนะครับสามารถเลือกได้นะครับก็หาที่แกร่งกว่าเซตได้นะครับฟึ้งอ่ะ นะครับดูเป็น1จุดละกันนะตอนนี้ผมจะชอบดูแบบเป็นจุดเดียวซะมากกว่านะครับหรือไม่ก็ 2.3 จุดแค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับคือเราปรับมาค่อนข้างเร็วนะครับอันไหนที่หัวถั่วงอกอะครับมันอยู่ทางขวาบนนะครับก็คือจะเป็นที่1นะครับอินเด็กซ์ของดัชนีนั้นแกร่งกว่าเซตนะครับแล้วก็มันจะดีด้วยนะครับก็คือตัวมันเองนะครับแรงนะครับก็ค่อนข้างเยอะด้วยเมื่อเทียบกับตัวมันเองเนาะนะครับเงินไปอยู่ไหนนะครับถ้าเทียบกับเซตที่แรงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ยังมีแรงไม่ได้ตกเพราะถ้าตกเนี่ยมันจะไปอยู่กลุ่มวีคนะฮะกลุ่มอ่อนนะครับก็เป็นแฟชั่นกลุ่มการเงินนะครับfinancial นะครับก็คือมาทั้ง MAI แล้วก็เซตเลยกองลีดเริ่มมาสังหารับเหมาเซอร์วิสท่องเที่ยวนะฮะลักษณะแบบนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่ากำลังเซตเนี่ยนะครับกำลังลุ้นนะครับในพวกธีมเปิดเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมากกว่าอันนี้ที่ตัวมันเองมากกว่า100นะครับก็คือมีแรงส่งเข้ามานะครับอาจจะไปอยู่ในกลุ่ม improve ก็ได้นะครับจะเป็นพวกอันนี้เป็นรับเหมานะครับอันนี้เป็นโฮมเนาะอันนี้เป็นก่อสร้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มเซอร์วิสนะครับอยู่ในกลุ่มเซอร์วิสแล้วก็ถ้าเป็นในเซตจะอยู่ตัวเฮลท์นะครับไม่พอฮะนะครับเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับอย่างตัวแดชบอร์ดนะครับนี่ก็จะมีบอกว่าโอ้เซตช่วงนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แรงยังดีอยู่ไหมนะครับคือหุ้นเล็กตายหมดแล้วนะครับหุ้นกลางๆก็ตายหมดหุ้นที่ไปได้นะครับก็จะเป็นหุ้นใหญ่นะครับเงินไปอยู่ไหนนะครับอยู่อสังหาอยู่ไฟฟ้าอยู่เบสิกแมทเทียลนะครับโอเคก็พอรู้แล้วนะครับว่าเงินเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะครับทีนี้มาดูโรงพยาบาลมาสเตอร์สไตล์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงนะครับคือคลินิกความงามนะครับเคยเข้ามาตัวหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ทำไงมาแล้วก็เจ๊งก็คือวุฒิศักดิ์คลินิกนะครับเหมือนเขาบอกว่าโอ้ยการแข่งขันสูงอะไรสูงนะฮะโอเคก็เจ๋งกันไปนะครับแล้วก็มีมาคลินิกนี่แหละนะครับแก้ตัวได้อันนี้ก็จะเป็นแต่นี้จะออกมาเป็นโรงพยาบาลนะครับมี7เตียงนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเล็กๆเลยนะมี7เตียงจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่งเปิดปี56มีหมอ7ท่านก็คือเอาไปท่านละเตียงนะทำอะไรนะครับก็จะเป็นพวก
เสริมจมูกนะครับยกคิ้วกรอบหน้าศัลยกรรมดูดไขมันทำตาเนาะนะครับแล้วก็มีทำสัญญากับเกาหลีด้วยนะอยากทำอะไรฮะขอเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับโอ้ดีจังตึกตึกโอ้เปิดมาแล้ว9 ปีนะครับได้รางวัลนู่นนี่นั่นมากมายนะครับตึก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 อยากรู้ครับว่ารายได้มาจากไหนโอ้นะครับ124นะครับมาจากเสริมจมูกนะครับแล้วก็ศัลยกรรมอื่นๆนะครับที่เหลือเนี่ยก็อ๋อยกคิ้วนะครับคนก็ชอบทำหน้าอกดูดไขมันนะครับอย่างละ9%นะครับแล้วก็มีคลินิกความงามเนาะนะครับดูแลผิวพรรณก็6%นะครับปลูกผม6%นะครับดูแลหลังจากศัลยกรรมอีก4%รายได้อื่นนะครับ2%เอาฟันดูแล้วผมว่าน่าจะดังจากการทำศัลยกรรมมากกว่านะครับโอ้อยากรู้จริงว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็มีขั้นตอนนะนะครับมาสอบถามข้อมูลนะครับทำประวัติลูกค้าเตรียมตัวผ่าตัดไปรับผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นนะครับรับเงินมัดจำบางส่วนนะครับแล้วก็พอวันที่เข้าผ่าตัดนะครับก็ชำระเงินอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ๋อนะครับแล้วก็พอทำเสร็จนะครับก็จ่ายนี่ต้องจ่ายก่อนผ่าตัดนะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าต้องเรียกว่าไม่มีหนี้เสียเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับเราก็ไม่ผ่านะครับโอเคแล้วก็ follow up นิดหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้การรับเห็นว่าเขาเป็น contact มานะว่ามาเท่าไหร่แล้วก็มี follow มาเลยนะเพราะฉะนั้นการรับรู้รายได้นะครับก็จะรับรู้แบบตามขั้นตอนนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นเดี๋ยวดูในงบก็เห็นนะครับว่าเขาจะรับรู้รายได้แบบยังไงนะครับแล้วก็จะมีเนี่ย7-10 วันนะครับจะรับรู้รายได้ไม่เต็มนะฮะทางบัญชีจะรับไม่เต็มเพราะว่ามีเวลา10 วันเขาจะประมาณการว่าเอ้ยใน10 วันเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรายได้ที่เยอะที่สุดนะครับก็คือศัลยกรรมจมูกนะครับตาลองลงมาซึ่งเป็นตานะครับเฮ้ยลองลงมาเป็นคิ้วจำได้นะครับแล้วก็หน้าอกก็อยู่แค่ประมาณสัก6%นะครับนี่มีดูดไขมันด้วยฮะนะครับผ่าตัดหนังหน้าท้องนี่ปรับโครงสร้างใบหน้าทำหน้าวีไลน์โอ้ดีจังอันนี้ปลูกผมนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างโอเคก็คล้ายๆกันก็คือเหมือนจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ดูแลเส้นผมนะดูแลผิวพรรณนะครับอันนี้คือจ่ายก่อนเลยนะครับตึกตึกตึกก็มีมัดจำเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็จ่ายไปทำอะไรรักษาหลุมสิวรักษาผิวหน้ากำจัดขนโบท็อกทรีทเมนต์อันนี้ก็คือธุรกิจคล้ายๆคลินิกแหละนะครับโอเคทำอะไรเนี่ยอันนี้การพัฒนานะครับก็ไปจับมือกับเกาหลงเกาหลีนะครับตอนนี้ก็มีห้องผ่าตัดอยู่7 ห้องนะครับชั่วโมงนะครับโอ้7 ห้องนี่ก็คืออัตราการให้บริการเนาะโควิดนะนี่ขนาดช่วงโควิดก็ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือ 92% นะครับก็คือเต็มนะครับพอโควิดจบนี่ก็คือคนแบบต้องสวยนะครับมีจำหน่ายผ่านเอเจนซี่จำหน่ายผ่านพาร์ทเนอร์นะครับ Facebook Instagram โอเคของเรา
นี่ไงคลินิกที่เพิ่งเข้าIPO มาแล้วได้900นะครับ ยันฮี1,300ป๊าดโอ้เฮ้ยแสดงว่ายันฮีนี่ชื่อดังนะครับแต่ว่ายอดก็ไม่ได้เยอะแยะขนาดนั้นนะครับเลอลักสัญญกรรมมาสเตอร์มาสเตอร์พีซอยู่ไหนอ่ะเอามาสเตอร์ฉันอยู่ไหนสยามเลเซอร์เอแพ็กอืมแล้วของเราอยู่ไหนล่ะมีเข้าและหนึ่งนะครับเลอรักนะครับผิวพรรณเลเซอร์สัญญกรรมมาสเตอร์จำกัดน่าจะน่าไม่ใช่อืมของเราอยู่ไหนอ่ะตึ๊ก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 สังคมผู้สูงอายุนะครับหาแพทย์สัมภาษณ์3รอบนะครับทำสัญญาทดสอบเคสแล้วก็พัฒนากันไปนะครับแพทย์มีกี่คนนะครับก็มี21คนนะครับนอกเวลา15นะครับมีวิสัญญีพยาบาลนี่เพียบเลยนะครับ40คนส่วนใหญ่ก็เป็นนอกเวลานะครับอืมอุ้ยทำมาสวยเชียวนะครับทรัพย์สินก็เป็นอาคารเนาะประมาณ55ล้านบาทคือมีแพทย์อีก30ล้านนะครับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประมาณ7ล้านบาททำอะไรอ๋อ7ห้องนะครับ7ห้องก็คือปรับปรุงอาคารนะครับแล้วก็เพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีก10ห้องก็คือต้องเรียกว่ารับได้อีกเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับก็คือเสร็จปีหน้าเลยคือพอได้เงินปุ๊บนี่คือเอาสุดยอดเลยนะครับแล้วก็สัญญกรรมเพิ่มอีกนะครับอุปกรณ์เพิ่มอีก150นะครับแล้วก็ปรับปรุงอาคารเพิ่มเนาะทำศูนย์นู่นนี่นั่นเพิ่มโอเคก็จะเป็นครอบครัวเนาะนะครับมีกอลลี่อินเวสเมนต์นะครับแล้วก็อันนี้ได้เป็นเจ้าของเก่านะครับอ๋ออันนี้ก็คือครอบครัวแหละนะครับเจ้าของเก่าก็จากถืออยู่93เหลืออยู่67นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆ เขาอีกนะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับคนละ 2% นะครับก็คือหลักๆก็คือเป็นเจ้าของคนเดียวนั่นแหละนะครับแล้วก็มา IPO ก็คือ27ล้านนะครับฮะกอลลี่อินเวสเมนต์นะครับก็คือจัดตั้งที่ฮ่องกงนะครับต้องไปถึงฮ่องกงเลยนะดีไหมมาดูงบกันดีกว่านะครับคือถือว่าทำเอกสารมาค่อนข้างใช้คำว่าไม่เน้นรูปนะครับแสดงว่าแปลกๆดีข้อมูลทางการเงินนะครับนี่เอ้ยควบคุมภายในการวิเคราะห์นี่อยู่ตรงนี้นะครับขอดูงบหน่อยว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่โลโก้ก็สวยดีนะอืมแต่ทำจมูกนี่คือยอดแบบพุ่งทุกเดือนแหละนะครับทุกปีเลยนะครับนี่แค่9เดือนก็คือทะลุปีก่อนไปแล้วนะฮะรายได้เป็นยังไงนะฮะสัญญกรรมนี่อุ้ยโตนะ500อันนี้เปิดเมืองมาก็800แล้วนะครับอันนี้คือเข้ามาเพื่อโกรธนะครับดูงบสรุปกันดีกว่าอ
ก็สั่งเงินสดฟึบฟึบฟึบเจอแล้วนะครับเปิดงบโรงพยาบาลนะครับเราคาดหวังจะเห็นอะไรนะครับเราคาดจะหวังจะเห็นที่ดินอาคารอุปกรณ์เยอะๆนะครับก็เยอะจริงนะครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านนะครับประมาณ 51% ครับของสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าไม่รวมเงินสดก็ต้องเรียกว่าแทบจะ 100% ของทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะเพิ่งมาลงทุนเพิ่มช่วงนี้แปลว่าตัวค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์เนี่ยลงค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับอันนี้สิทธิการใช้นะครับเข้ามาปี63นะครับก็คือแสดงว่าพื้นที่เช่าเนี่ยนะครับจ่ายค่าเช่ากันหนักเหมือนกันนะครับคือเขาต้องเรียกว่ามาตรฐานบัญชีใหม่นะครับเขาบอกว่าค่าเช่าเนี่ยนะครับให้มองเหมือนประหนึ่งว่าเราซื้อเลยนะครับเอาค่าเช่าที่คุณจะต้องจ่ายเกิน1ปีนะครับเพราะนั้นแปลว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเช่าเฉพาะค่าเช่าตลอดอายุสัญญานะนะครับน่าจะเป็น10ปีอ่ะนะครับก็คือมูลค่าเยอะกว่ามูลค่าตึกอีกนะเยอะดีมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นนะครับยอดค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันคืออีหยังวะนะครับแล้วก็เงินสดนะครับพุ่งแบบพวดพาดมากนะแสดงว่าเป็นก็อย่างที่บอกแหละเป็นธุรกิจที่ไม่มีลูกหนี้นะครับโอเคเราก็ไล่ดูสินทรัพย์ไปแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปดูหมายเหตุว่าไอ้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเนี่ยมันคืออะไรนะครับหนี้สินหมุนเวียนนะครับมีปันผลนะครับก็คือกำไรมาเท่าไหร่ก็รีดไปนะครับก็คือต้องเรียกว่าเขาจ่ายไปแล้วนะครับจ่ายทางบัญชีไปแล้วแต่ตัวเงินสดเนี่ยยังไม่ออกนะครับอันนี้เป็นค่าบริการรับล่วงหน้านะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะที่มีส่วนของการจ่ายมัดจำนะครับคือพอมัดจำปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็รับมาแหละนะครับเป็นรายได้รับรู้ล่วงหน้าเวลาจะดูว่ามันโตไม่โตก็ดูอันนี้แหละนะครับก็คือรับรู้ล่วงหน้าถ้ามันโตเยอะๆนะโตเยอะๆก็แปลว่ามีลูกค้านะครับมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่ตามสัญญาเช่านะครับกำหนดก็จ่ายประมาณปีหนึ่ง15ล้านนะครับแล้วก็อันนี้จ่ายที่เหลือเนี่ยนะครับ290นะครับโอเคก็ตีไปสัญญาเช่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ปีนะครับเพราะ290บวก15เนาะอยากรู้ว่ากี่ปีนะครับก็เอาตัวนี้290นะบวก15คือค่าเช่าปีนี้ไงนะครับแล้วก็หารด้วยค่าเช่าต่อปีนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20ปีนะครับแสดงว่าที่ดินแปลงนี้นะครับการเช่าก็คือเช่าที่ดินมาทำโรงพยาบาล นะครับอายุ20ปีค่าเช่าปีหนึ่งประมาณ15ล้านบาทนะครับรวมทั้งหมดไอ้ตลอดอายุสัญญาก็มีมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายนะครับอยู่ที่ประมาณ300ล้านนะครับนี่ตีไปกลมๆนะครับนี่สินแบงค์ไม่มีฮะเยี่ยมจริงแล้วก็ทุนจดทะเบียนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเดานะน่าจะเป็นจ่ายปันผลออกมาเพื่อเอามาจ่ายส่วนเพิ่มทุนนี่แหละนะครับรายได้เป็นยังไงนะครับก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับมีโควิดที่ผ่าตัดไม่ได้นะครับกำไรนะครับกำไรโอ้ใช้ได้นะกำไรใช้ได้เลยนะครับก็ต้องเรียกว่ารายได้พันล้านนะครับต้นทุน700กำไร220นะก็อัตรากำไรถือว่าสูงนะนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวโอ้ถือว่าดีนะครับก็คือบวกไปเกินครึ่งนะฮะ
โอเคมีอะไรอีกนะครับอันนี้กำไรต่อหุ้นนะกระแสเงินสดเป็นยังไงโอเคก็กำไรนะครับ9เดือนก็270ล้านเข้าไปแล้วนะครับค่าเสิร์ฟ25ล้านบาทเท่านั้นนะฮะโอเคหนี้เสียไม่มีแม้แต่บาทเดียวนะครับยานะครับสต็อกนานไว้หน่อยแล้วก็ก็ลอสไปนะประมาณ400,000นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสำรองผลประโยชน์ก็ประมาณล้านหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะนะครับเงินนะครับได้มา300เอาไปซื้อยานะครับซื้อสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะครับแล้วก็หนี้นะครับก็มีหนี้เล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่เป็นหนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะเนี่ยค่าบริการรับล่วงหน้านะครับโอเคเงินสดจากการดำเนินงานนะครับโอ้โหจ่ายภาษีปีหนึ่ง50 กว่าล้านยอดเยี่ยมจริงนะครับ3 ปีที่ผ่านมามีลงทุนอะไรไปบ้างนะครับส่วนใหญ่ไปอยู่กับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนนะครับเดาว่าน่าจะเป็นพวกพันธบัตรนะพันธบัตรแบบอายุต่ำกว่า1 ปีอะไรกินดอกนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อ๋อนี่ไปกู้โหกู้เจ้าของนั่นแหละนะครับก็ก่อน IPO เนาะนะครับก็จ่ายคืนเข้าไปนะครับเอาไม่นี่คือไปรับเข้ามาก่อนนะครับสงสัยหมุนไม่ทันนะครับหมุนไม่ทันปีนี้หมุนไม่ทัน9 เดือนก็เลยไปกู้เข้ามาก่อน90นะครับแต่ว่าพอหมุนทันแล้วนะครับก็จ่ายคืนกลับนะครับลงทุนนิดหน่อยนะครับหนี้สินเป็นยังไงนะครับก็เพิ่งจ่ายปันผลไปนะครับจ่ายปันผลไปเยี่ยมจริงนะ60 ล้าน100 ล้าน240 ล้านนะครับถามว่าจ่ายปันผลเนี่ยนะเฮ้ยทำไมคุณต้องจ่ายเยอะแยะเอากำไรสะสมออกไปหมดเลยนะครับให้นึกภาพนะว่าคุณทำธุรกิจอะแล้วมันคือกำไรสะสมมันคือกำไรที่คุณทำได้มาตั้งแต่เปิดบริษัทถูกไหมแล้วพอคุณเป็นคนนอกอะนะครับจะเข้ามาเรียกว่าซื้อหุ้นต่อนะครับเพราะนั้นเจ้าของเดิมก็มีสิทธิ์ที่จะนะครับควรที่จะเอาที่เขาทำมาหาได้นะครับมาเซตซีโร่เอาของเก่าออกนะครับคนใหม่เข้ามาก็แฮปปี้กันไปนะครับลูกหนี้ไม่มีนะครับสต็อกก็ไม่มีอะไรเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการดูคืออัตรากำไรขั้นต้นเนาะว่าเป็นยังไงต้องเรียกว่าช่วงโควิดนะครับขนาดยอดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับกำไรขั้นต้นลงมาแค่40กว่านะครับแล้วก็พอยอดมากขึ้นนะครับกำไรขั้นต้นก็กลับมานะครับกำไรดำเนินงาน27%นะครับอัตรากำไรสุทธิ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ Cash Flow Operation นะครับก็94%ของกำไรโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดีนะROA 29ป๊อดนะครับคิดเฉพาะที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็ปีเดียวคืนทุนนะฮะเจองบแบบนี้เนี่ยนะครับก็อยากคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคุณจะ IPO เข้ามาทำไมแต่ก็ไปดูก็คงเอามาขยายสาขานะทำนู่นทำนี่นั่นกันไปนะครับอยากดูงบตัวเต็มนะครับว่าไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันคืออะไรสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเนี่ยนะขอดูงบการเงินประจำปีนะปี65 64เพราะเราเริ่มเห็นรายการเนี้ยนะครับโผล่ขึ้นมาตอนไม่นานนี้เองเราเข้ามาดูที่ Excel
นะครับโอเคนะครับบาลานซ์ชีตนะสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมันเยอะไงเยอะจนต้องแบบโอ้พระเจ้ามันคืออะไรเขาบอกให้ไปดูหมายเหตุข้อ10นะครับหมายเหตุข้อ10ตึงตึงมาดูกันฮะรับรู้รายได้นะครับเป็นค่ารักษาก็คือมูลค่าหลังหักส่วนลดนะครับเอามีรายได้ค่าเช่าด้วยนะครับรายได้ดอกเบี้ยยานะครับก็อ๋อฮะยาเวชภัณฑ์วัสดุก็แยกกันไปนะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สัญญาเช่านะครับรายการบุคคลเกี่ยวข้องกันคือมันมีตึก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 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นโอเคก็จะเป็นเงินลงทุนนะครับในตราสารหนี้นะครับบันทึกด้วยราคาทุนก็คือเงินสดมันเยอะไงนะครับไม่รู้ทำอะไรก็ไปซื้อตราสารหนี้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยได้ดอกเบี้ยมานิดหนึ่งนะครับต้องเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะครับเวลาลงทุนไปปุ๊บนะครับชื่อมันเท่ดีนะก็คือวัดมูลค่าที่ทำผ่านกำไรหรือขาดทุนนะไอเดียง่ายๆก็คือถ้าเกิดไตรมาสนี้ซื้อแล้วกำไรนะครับราคาตลาดขึ้นหรือได้รับดอกเบี้ยนะครับก็จะมีดอกเบี้ยรับมีอะไรพวกเนี้ยนะครับอยู่ในงบกำไรขาดทุนนั่นเองนะครับโอ้แสดงว่าเงินพี่เขาเหลืองจริงนะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้เขาบอกว่าเป็นพวกซอฟต์แวร์นะครับอ่ะอยากรู้จริงนะครับว่ายอดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับยอดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้นปีนะนะครับต้นปีมีอยู่39 ล้านนะครับรับรู้รายได้ไปแล้วนะครับอ๋อมีล่วงหน้ามาอีก480นะครับรับรู้รายได้ไปแล้ว440โอ้แสดงว่าคือไม่เหมือนคลินิกนะอย่างหุ้นคลินิกนี่คือเข้ามาปุ๊บใช่ป่ะนะครับแล้วก็มันจะเป็นแพ็กเกจไงนะครับมีไม่ใช้ด้วยนะครับก็มีนะครับอ๋อนี่มีคืนเงินด้วย23 ล้านก็20 ล้านจาก500นะครับก็ไม่เยอะนะครับสัญญาเช่านะครับนี่สิทธิการใช้ที่บอกว่าเช่ามา20 ปีนะครับจากการคำนวณก็ใช้ได้นะครับคำนวณเมื่อกี้คำนวณคร่าวๆไป20เนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยทำให้ การวิเคราะห์มันปวดกระบาลมากเลยนะคือไอ้ค่าเช่าเนี่ยนะค่าเช่าอยู่ประมาณ15 ล้านเนี่ย15-16 ล้านเนี่ยนะมันดันแยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือไปอยู่เป็นค่าเสื่อมอีกอันหนึ่งก็คือเป็นออกมาเป็นดอกเบี้ยเพราะนั้นถ้าคนซีเรียสมากๆบอกว่าเอาว่าคุณเช่าทำงานนะครับกำไรดำเนินงานเนี่ยคุณก็ควรเอาดอกเบี้ยเนี่ยไปเป็นต้นทุนของธุรกิจด้วยนะครับให้มันอยู่ก่อน EBIT นะครับแล้วมันจะได้เหลือดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยตรงๆนะครับ
อืมตึกตึกตึกพนักงานเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ดูได้ว่าคนเข้าคนออกอะไรยังไงนะครับถ้าคนเข้าเยอะก็อาจจะมีการตั้งสำรองเยอะนะครับอืมภาษีเงินได้นะครับตึกตึกกองทุนสำรองไม่มีคนฟ้องร้องนะนะครับอ๋อโดนไปแล้วหนึ่งนะฮะก็เอาตังไปนะครับ1.5 ล้านนะแต่ว่าถือว่าน้อยนะนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่ทำแล้วสำเร็จนะครับโอเคอืมสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมนะฮะความเสี่ยงด้านการตลาดนะครับนี่อะไรเนี่ยโอเคคือถ้าเป็นสินทรัพย์ที่ทางการเงินนะนะครับเขาก็จะแบบเริ่มมาแยกแล้วว่าเอ๊ะมีอันไหนที่กระทบไหมพวกดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงนะครับแต่ถูแล้วนี่แทบไม่มีนะครับอ๋อเจ้าหนี้การค้านะครับอันนี้แสดงอายุนะครับประมาณการหนี้สินก็ไม่ค่อยมีหนี้ค้างเท่าไหร่นะครับจัดไปโอเคโดยรวมนะนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีความยอดเยี่ยมนะครับแต่สิ่งที่อยากรู้คือราคาเหมาะสมอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะครับก็9 เดือนนะครับ9 เดือนเล่นไป200 ล้านแล้วอ่ะนะครับตีกลมๆนะนะครับทั้งปีเท่าไหร่ชื่อหาร9นะแล้วก็จับคูณ12ก็ตีกลมๆไป300นะไอเราก็อยากรู้ด้วยว่าตัวไอจำนวนหุ้นนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฟึบเราก็มาดูตรงเรื่องของสัดส่วนเมื่อกี้นะครับอืมจำได้เราอ่านเคยอ่านเจออยู่นะนี่เขาจะอยู่ที่240 ล้านหุ้นนะครับเราจะได้กำไรต่อหุ้นมาละบาท 20นะครับแล้วก็จับคูณโกรทขนาดนี้นะเอา PE ไป30เลยก็37 บาทนะครับถ้า PE 25นะครับก็จะอยู่ที่30 บาทนะครับก็เดี๋ยวพอวันที่ IPO เนาะนะครับก็ลองไปจิ้มตัวเลขดูนะครับแล้วก็ทำอย่างที่ผมทำนี่แหละนะครับอืมเพราะว่าเฮ้ยงบเขาสวยนะนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าจะไม่เน้นสาขาเยอะนะครับก็เน้นแบบเฉพาะทางไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเขามาดูก่อนนะว่ามีใครถามถ่ายอะไรกันไหมนะไม่มีนะนะครับโอเคถ้าไม่มีก็ประมาณนี้ก่อนเลยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับถ้าเกิดชอบใจโปรแกรมสนับสนุนกันได้นะครับก็มาเป็นเมมเบอร์นะครับของหลักพุ่นพลัสได้โอเคขอสวัสดีครับขอบคุณครับ